เ
ให้กับหลวงพ่อโตที่เป็นพระห่มที่เป็นพระราชทานจากองค์พระเทพท่านถือว่าเป็นสิริมงคลกับทางวัดอินทวิหารมากนะคะแล้วก็สำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดอินเนี่ยก็เป็นวัดที่ประชาชนผู้คนทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยเดินเข้าเดินออกซึ่งจะเป็นอะไรที่ดูเป็นประเพณีไทยที่งดงามซึ่งจะเป็นการอย่างเช่นวันนี้ค่ะกิจกรรมของวันนี้นะก็ทำให้เราได้มีความรู้สึกว่าศาสนาของเราอ่ะถ้าหากว่าวัดที่ได้ดำเนินการทำตามรูปแบบของสมัยโบราณนะก็ไม่ทิ้งศิลปวัฒนธรรมไทยนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งงดงามที่เราควรอนุรักษ์ไว้แล้วก็สำคัญที่สุดเป็นวันมหาฤกษ์ที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ของวัดอินนะคะเรื่องจากเทศกาลอะไรถวายวันนี้มันเป็นเมื่อวานวันเข้าพรรษาถูกไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นฤกษ์ในการที่ทำให้วัดต่างๆโดยเฉพาะวัดอินเนี่ยก็จะได้ประชาชนผู้คนเดินเข้ามาที่วัดมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะผ้าพระราชทานที่ได้ห่มให้กับหลวงพ่อโตในวันที่หนึ่งจะเป็นวันที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นงานที่ประจำปีของวัดอยู่แล้วซึ่งก็จะมีเปิดพิธีวันที่หนึ่งแต่ว่าพออจะมาเปิดพิธีร่วมเปิดพิธีถ่ายทอดสดให้แล้วก็วันที่เก้าพออจะมาเป็นคณะกรรมการตัดสินกับนางงามหลวงพ่อโตแล้วก็ถ่ายทอดสดให้เช่นกันจะมาที่หนึ่งและที่เก้าแต่ว่าเชิญชวนประชาชนทุกคนต้องมาครบนะต้องมาทุกๆวันแต่สำหรับพอฟ้าเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนไปวัดต่างๆก็น่ามีดนตรีส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คือประกวดนางงามนะประกวดนางงามก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็สนับสนุนให้สาวงามได้กล้าแสดงออกด้วยแล้วก็ทำให้สาวงามเหนือใต้อีสานก็ได้มาแสดงออกแล้วก็ตอนนี้น่าจะรับสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นปีหน้าต่อไปขอบพระคุณมากนะคะ